ส่วนหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ฮอตไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับหนุ่มอโปณัฐวินค่ะคนนี้ต้องบอกว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดของน้องเขาไปนะคะแต่เรื่องของความอลังการของขวัญยังเป็นที่โจทย์จันอยู่จนถึงณวันนี้นะคะเพราะว่าแฟนคลับที่น่ารักค่ะของน้องอโปเนี่ยทั้งไทยทั้งอินเตอร์นะก็จัดหนักจัดเต็มเปของขวัญกันแบบสุดๆเลยแล้วค่ะเงินสดก็มีทองคำแท่งก็มานาฬิกาก็โอ้โหหรูหราซะเหลือเกินนะคะซุ้มเงินช่อเงินต่างๆรวมมูลค่านี่ต้องบอกเลยว่ามากกว่า50ล้านว้าวชาตินี้ดิฉันจะมีบุญขนาดนี้ไหมหรือว่าเงินเก็บรวมกัน5ชาติจะเท่านี้ไหมก็ไม่น่าถึงนี่นะคะแต่ก็เป็นพลังความรักค่ะที่แฟนคลับเนี่ยมอบกับให้กับน้องจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องอโปเนี่ยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทางวันบันเทิงค่ะก็เป็นในช่วงของวันคอนใหญ่ของเขานะคะก็ได้พูดถึงความรู้สึกต่างๆนี่เลยนะคะมีทั้งอโปแล้วก็น้องหมายด้วยนะคะเขาบอกว่าท่วมท้นมากๆผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นการได้รับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วผมบรรยายไม่ถูกเลยผมดีใจมากๆคือตอนที่เข้าไปในงานจังหวะที่เห็นแล้วก็แบบเปิดตามาเจอแฟนคลับเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเขาบอกว่าจริงๆเขามีแอบแบบตอนแรกคิดว่าคนจะมาน้อยกว่านี้แต่ไม่ใช่เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เอ็นดูความน้องมากก็คือเขาปิดตาไปจริงๆนะทุกคนปิดตาแล้วก็มีแบบพี่สองคนเหมือนคอยประคองน้องไปให้เดินไปเสร็จปุ๊บน้องก็คือพอได้เปิดตาปุ๊บน้องก็ปุ๊บเปิดตาแล้วแบบแล้วเห็นทุกคนก็คือเหมือนแบบโอ้โหเขาจับไปที่ใจเขาเลยนะว่าแบบเขาแบบรู้สึกได้นะคะถึงความรักที่ทุกคนมอบให้จริงๆเขาบอกโอ้โหคือแบบดีมากๆเลยเพราะว่ามางานนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมซีดเสียค่าร้องค่ารถมาแต่ทุกคนก็ตั้งใจมาหาแม้จะแค่ชั่วโมงเดียวนี่นะคะเขาบอกมันแบบดีมากจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนทำให้เนี่ยเขารู้เลยว่ามันมาจากใจจริงๆนะคะเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เนาะนอกจากความน่ารักแล้วก็เต้นเบบี้ชักกับน้องฉลามนะคะทุกคนนี้วิ่งวนรอบน่ารักมากเลยทีเดียวก็อย่างที่น้องบอกกันไปค่ะโปก็เลยซื้อต้นไผ่กวนอิมให้กับทุกๆคนนั่นเองส่วนในเรื่องของมูลค่าเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหตกใจมากๆนะแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมดอะนะคะนักแสดงทุกคนนี่กลายเป็นแบบที่ยอมรับแบบกลายเป็นคนโด่งคนดังที่โหแฟนๆเนี่ยรักมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เขาให้มามันยิ่งใหญ่มากมันคือความรักอยากจะได้ซักช่อไหมซักช่อก็ยังดีนะคะทุกคนค่ะส่วนคุณไม้ค่ะเขาก็บอกว่าพูดถึงของขวัญที่มอบให้กับน้องชายนะเขาบอกว่าก็เตรียมไว้ให้อยู่รอดูละกันส่วนคำอวยพรเนี่ยก็มีการแบบส่งให้ไปแล้วคราวนี้พอข่าวนี้ไปเสร็จปุ๊บแฟนๆเขาก็เหมือนแบบเดากันว่าคืออะไรหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นรองเท้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าทั้งคู่เขาก็เป็นแบบสไตล์วินเทจเหมือนกันคิดว่าคืออะไรน่าจะเป็นรองเท้าไหม โอเคไม่ถ้าตามแฟนข่าวคนรู้ก็น่าจะส่งข้อความของเราได้นะเราก็อยากรู้แล้วก็ถ้าเป็นอะไรอ่ะฉันคิดว่าเอาจริงๆพอแฟนคลับบอกว่าเป็นรองเท้าฉันก็คิดว่าเป็นรองเท้าเหมือนกันไม่ฉันคิดอย่างอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังความรักเนี่ยเขามีให้กันอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของแบบของจริงๆอ่ะไม่แน่หรอกว่าแบบน้องอโปจะกระซิบบอกก็ได้ว่าแบบอยากได้อะไรแล้วคุณไมค์ก็คือจัดสรรมาให้ก็เป็นได้ฮอตเท่านี้ยังไม่พอทุกคนค่ะอย่างที่บอกกันไป25 26เนี่ยเขามีคอนเสิร์ตกันใช่ไหมคะเป็นคอนใหญ่ส่วนวันที่27จ้าน้องอโปก็ได้มีการบินค่ะทุกคนค่ะเหินฟ้าไปสู่ฝรั่งเศสมีแฟนๆไปส่งแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องจะไปเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดีออร์กันนะคะเวลาก็คือประมาณบ่าย3ตามเวลาของฝรั่งเศสนะคะซึ่งตรงกับเวลา3ทุ่มของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเตรียมรอดูกันได้เลยว่าชุดที่น้องใส่จะมาในลุคไหนจะหล่อเบอร์แรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามแล้วก็ยินดีด้วยนะคะกับชาวฝรั่งเศสที่มีอโปแล้วจ้าโอเคคนไปส่งเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงๆนี่ถ้าไปด้วยได้ฉันคิดว่าเขาไปแล้วนะแอนนี่ของเราไปไหมโอ้โห
แอดมินต้องนั่งทำงานนะไม่แต่แอดเราอ่ะเขาไปคอนมานะคะทุกคนค่ะเขาได้พรั่งพรูความในใจอะเมาส์แอดมินเรานิดนึงเขาบอกว่าเขาได้เห็นต่อหน้าแล้วน้ำตาเขาไหลทุกคนเขาบอกว่าไหลเหมือนน้องหมาเลยความภาคภูมิใจใช่ไหมใช่คือแบบเขาภาคภูมิใจในตัวน้องจริงๆที่แบบโอ้โหส่งพลังรักมาให้มากมายรวมไปถึงความสามารถอะไรต่างๆของน้องก็คือดีงามมากมันประทับจิตประทับใจใช่ไหมจ๊ะ oh no คลิปเต็มมือถือเลยนะคะทุกคนแต่ไม่ส่งให้ดิฉันมาลงอะไรเลยค่ะทุกคนเก็บไว้ดูคนเดียว